ครับผมสวัสดีครับผมแฟงค์ธนสรันครับครับผมวันนี้มาในนามนักบาสครับชื่อว่าอะตอมครับเอ้ยอันนี้มันเรียกว่าสปอยหรือเปล่าครับนักบาสโอเคครับก็คือตัวละครอะตอมเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างขาดความอบอุ่นจากครอบครัวก็เลยแบบว่าต้องมาคอยดูแลเซนมาคอยแบบเอาใจใส่เซนอะไรเงี้ยครับมาจีบอะไรเงี้ยก็เรียกว่ามาจีบนั่นแหละครับผมเหรอครับไม่เคยเล่นบาสเลยครับก็คืออยู่ที่แบบปกติหมดแล้วผมเตะบอลเตะตะกร้ออะไรเงี้ยไม่เคยเล่นบาสเลยเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นบาสใช้มืออ่ะมันอาจจะง่ายเกินไปสำหรับผมเลยผมก็เลยแบบโอ้ยากเหมือนกันนะครับใช่ครับแบบเอ้ยใช้มืออะไรเงี้ยอาจจะง่ายกว่าเพราะว่าแบบเราใช้เท้าเลี้ยงบอลได้ก็มือก็ไม่น่ายากแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยพอมาเล่นแล้วอ่ะครับเพราะมันก็มีไม่มีอะไรหนักใจครับเพราะว่ามีโค้ชดีก็คือพี่มีเนี่ยไม่คือตัวละครอะตอมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครทดลองที่แสนดีครับก็คือคอยเอาใจใส่เซนคนเดียวเลยครับผมเขาอยากได้อะไรก็คือประเคนให้เขาทุกอย่างครับผมใช่ครับอาจจะมีใจอ่อนหรือเปล่าก็ไม่แน่ครับไม่แน่ครับต้องรอดูหัวใจอ่อนแน่นอนครับผมก็เร็วๆนี้ครับจะมีเพลงนะครับชื่อเพลงว่าเจ็บเลยไหมครับประมาณวันที่11กรกฎาคมนี้ครับจะปล่อย MV นะครับผม MV เนี่ยก็ตั้งใจทำกันมากครับตอนนี้ถ่ายเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่า MV ยาวนางเอกจึ๊งมากอันนี้ใครบอกใครบอกครับอันนี้เฮ้ยทำไมรู้ก็นางเอกสวยมากๆครับผมก็เพลงก็ดีครับอยากให้ทุกคนได้ไปฟังกันเยอะๆเลยนะครับเป็นเพลงอกหักนะครับผมอกหักในแบบที่แบบว่าในเหตุการณ์แบบนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันเราต้องทำยังไงเอ้ยเราต้องเก็บหรือไม่หรือเราต้องรอก่อนหรือเราต้องเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยครับมันมาจากการเราไหมคือจริงๆก็มาจากแบบมาจากชีวิตผมเลยเพราะว่าแบบการที่คุณทำแบบเนี้ยจะให้ผมเจ็บเลยหรือเปล่าหรือว่าผมต้องเก็บมันไว้อีกอย่างนึงก็แบบเราก็ถามตัวเองเหมือนกันเอ้ยหรือว่าเราจะเจ็บเลยไหมวะคุณทำแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะวันที่11วันนี้ก็เลยจะร้องให้เราฟังหนึ่งท่อนจริงเหรอฮะอันนี้ใครบอกครับเนี่ยจริงเหรอทำฝากไว้ด้วยนะครับผมเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะครับแล้วก็ผมตั้งใจทำมากนะครับเพลงนี้ทำเป็นเพลงช้าครับก็คือเป็นเพลงแบบว่าในแนวทีป๊อปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีความ R&B ด้วยครับผมทีป๊อป R&B ใช่ครับมีครับมีท่าเต้นเบาๆด้วยครับก็คือเลยครับผมมีแฟนมิตเดี่ยวครั้งแรกครับที่ฟิลิปปินส์ครับในวันที่21กรกฎาคมนี้นะครับผมก็ตื่นเต้นมากครับได้ยินข่าวว่าเอ้ยได้ยินข่าวตัวเองว่าจะไปร้องเพลงให้แฟนๆฟังที่นู่นเป็นคนเดียวด้วยแล้วก็ครั้งแรกด้วยตื่นเต้นจริงๆครับแน่นอนครับผมต้องไปโชว์ที่นู่นอยู่แล้วครับใช่ครับนั่งเอ็มวีเหรอครับบอกได้เหรอครับรอดูในเอ็มวีครับผมรอดูไม่หันครับผมตอนนี้นะครับมีซีรีส์The Rebound เกมนี้เพื่อนายนะครับผมออนทุกวันพุธพฤหัสนะครับเวลา2ทุ่มทางช่องวิวนะครับวิวออริจินอลครับสำหรับ OMG Vampire นะครับ Vampire วายแดงนะครับผมก็คือออนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 4:15 นะครับผมทางช่อง Workpoint ครับแล้วก็ดูย้อนหลังที่ VTV ครับเวลา 5:00 ครับตอนนี้ออนไป 6 EP แล้วครับผมเหลือแค่ 2 EP เท่านั้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย